จิ๊กเชื่อว่าที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยนะคะบางท่านหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ยก็คงจะอาจจะมีการเล่นสงกรานต์กับเพื่อนแถวๆบ้านแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเป็นฮีทสโตรกนั้นเขาจะมีวิธีแก้ยังไงคะใช้น้ำที่กำลังจะไปสาดคนอื่นนั้นสาดตัวเองเลยได้ไหมคะอ๋อก็แนะนำอย่างนี้ครับไปสาดเลยนี่อาจจะไม่แน่ใจนะว่ามันจะเหมาะกับสภาวะแวดล้อมหรืออย่างแรกเลยทุกจิ๊กฮีทสโตรกเนี่ยมันเกิดเมื่อเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันมีอุณหภูมิสูงเพราะฉะนั้นอย่างที่1เอาเขาออกมาจากสภาวะแวดล้อมนั้นเช่น อยู่กลางแดดแล้วเริ่มวิงเวียนกำลังจะหมดสติละเอาเขาเข้าที่ร่มนะครับหรืออย่างไรก็ตามเอาออกจากบริเวณที่อุณหภูมิสูงนะครับเข้ามาก็ปลดเสื้อปลดกระดุมไม่ถึงกับต้องไปถอดเสื้อผ้าเขานะครับเพราะบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยระบายได้เร็วขึ้นใช้พัดลมหรือถ้าไม่มีก็มือนี่แหละฮะหากระดงกระดาษช่วยพัดนะครับระบายความร้อนถ้าเขายังมีสติสามารถพูดคุยโต้ตอบได้อาจจะให้เขาจิบน้ำจิบนะครับอย่าไปดื่มเยอะเดี๋ยวมันจะแน่นหน้าอกหรืออะไรอย่างนี้ได้ค่อยๆจิบน้ำนะครับและถ้าเป็นเด็กๆนะครับเราอาจจะเห็นใช้ผ้าชุบน้ำอุณหภูมิปกตินี่แหละอย่าเอาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งจัดๆนะครับเพราะมันจะมีความแตกต่างของอุณหภูมิมากเกินไปอันนั้นอาจจะทำให้การหมดสติเกิดขึ้นได้เอาน้ำอุณหภูมิธรรมดานี้เลยนะครับช่วยเช็ดซอกแขนซอกขารักแร้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเช็ดตามลำตัวเพื่อที่จะช่วยคูลดาวช่วยลดอุณหภูมิลงนะครับเป็นน้ำธรรมดาอุณหภูมิปกติพอไม่ต้องน้ำเย็นไม่ต้องน้ำแข็งครับเท่านี้ครับก็ถ้าไม่เป็นรุนแรงก็มักจะค่อยๆดีขึ้นโดยตัวเองได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหาแพทย์นะครับ